หมัดมาไม่โดนครับบวกหมัดซ้ายแล้วศิลาแล้วเสียบเข่าขวาไปครับเสียบเข่าขวาหมัด1-2มาบวกหมัดขวาแล้วหักเหลี่ยมไปครับเข้าไปครับแทงเข่าขวาบิดเหลี่ยมลงไปอีกแล้วครับแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเลิศศิลาชุมแพทัวร์จะประทับเฉินวันให้นะครับโชคกันในศึกฮีโร่รีเจนปี2017ครับวันที่โชคกันก็17กันยานะครับปี60ครับแต่กติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกนะครับมาดูกันในยกที่1เลยครับนะครับกรรมการก็บอกห้ามใช้ศอกนะครับห้ามกอดคอตีเข่าครับในขณะนั้นนะครับจานจ๊าบครับหรือเลิศศิลานะครับชื่อเล่นชื่อจ๊าบนะครับก็อายุ36ปีแล้วครับส่วนเฉินนี่29ปีครับมาดูกันในยกที่1นะครับเลิศศิลาก็ยอดมวยไทยนะครับดีกีแชมป์เยอะแยะมากมายครับดีกีแชมป์ราชดำเนินนะครับ3เส้น3รุ่นนะครับแชมป์ไลออนไฟท์นะครับแชมป์เวทีแห่งนี้ครับฮีโร่ลีเจนด์นะครับแชมป์ WCK ครับ WMC นะครับหมัดมาไม่โดนครับแข้งซ้ายครับเต็มกามครับแข้งนี้เดินเบียดเข้าไปแข้งขวาแม่นๆครับเลิศศิลาขยับเข้าหาครับหมัดมาก็ไม่โดนครับถ้าไฟนี้ครับเลิศศิลาดูขี้เกียจไปนะไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าก่อนการชกครับพ่อผู้ให้กำเนิดของเลิศศิลาครับเพิ่งเสียไปนะครับไฟนี้เลยมาเครียดเลยครับเดินขยับเข้าหาครับเลิศศิลาแทงเข้าขวาไปครับเข้าไหนยังไงครับไล่แขนไว้แล้วบิดออกไปครับเดินเข้าไปต่อยไม่โดนครับหลบอีกแล้วครับเตะมาก็บังได้นะครับฝรั่งนี่ให้ฉายาว่าเดอะเมเมเทอร์มวยไทยครับหลบเก่งนะครับหลบเป็นเดอะแมทริกซ์ครับบิดแล้วเสียบเข้าขวาหมัดต่อยใกล้ๆครับกอดไว้ก่อนครับเฉินกรรมการก็แยกก่อนครับหยับเข้าหาปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับมวยคู่นี้เบียดเข้าไปครับเลิศศิลาขยับวางแข้งขวาไปครับเตะไปที่ท่อนแขนนะครับเป็นชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับชัยภูมิครับบวกมาซ้ายเลิศศิลาแล้วเสียบเข่าขวาไปครับเสียบเข่าขวาฝ่ายนี้มามุ่งมั่นมากนะครับก็คู่มวยคนแรกของเขาครับก็คือพ่อเขานั่นเองนะครับหัดมวยแห้งแต่7ขวบหมัดขวาไปครับมาดุมากครับทุบไปที่ท้ายทอยนะครับดูครับก็เป็นคนหัดมวยให้นะครับไม่ใช่นักมวยเก่าอะไรครับแต่ว่าความรักมวยนะครับคิดดูว่าหัดให้เลิศศิลานะครับด้วยความเก่งของเลิศศิลาครับตั้งแต่0ไฟท์ถึง20ไฟท์นะครับไม่เคยแพ้ใครครับตั้งแต่ไฟท์แรกในชีวิตนะครับยันไฟท์ที่20ครับไม่แพ้ใครเลยนะครับอัจฉริยะไม่ได้มีบ่อยๆครับขยับเข้าหาหมัดขวาและแข้งขวาไปครับนี่เป็นมวยโคตรมวยคนนึงครับสายตาดีนะครับมวยอัจฉริยะครับหมัด1-2มาบวกหมัดขวาแล้วหักเหลี่ยมไปครับหักล้มกิ้งล้มหงายเลยนะครับกรรมการก็เตือนนิดนึงครับจังหวะนี้เป็นเหลี่ยมมวยไทยนะครับเฉินนี่เป็นนักชกซานต้าบ็อกซิ่งครับมวยจีนกังฟูครับขยับเข้าหาเลิศศิลาเบียดเข้าไปครับแทงเข่าขวาบิดเหลี่ยมลงไปอีกแล้วครับไหวไม่ไหวครับนอนแผ่เลยนะครับเบียดเข้าหาเลิศศิลาขยับเดินเข้าไปครับมานิ่งมากครับไฟนี้ดูครับหลบเป็นเดอะแมทริกซ์เลยนะครับแต่เจอจระเข้ฟาดหางมาครับกรรมการก็เตือนนิดนึงนะครับเลิศศิลาตอนเข้ากรุงใหม่ๆครับมาชกราชดำเนินครับไฟแรกนะครับถึงไฟที่19นี่ไม่แพ้ใครครับพูดง่ายๆว่าชกในราชดำเนิน19ไฟแรกนะครับชนะติดต่อกันครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในการชกในเวทีมาตรฐานและชนะติดต่อกันเยอะขนาดนี้ครับขยับเข้าหาเลิศศิลาเบียดเข้าไปครับหมัดมาครับยังไม่โดนจัดจ่านะครับถีบยันมาเฉินเลิศศิลาขยับเข้าไปแข้งขวาไปครับต้องระวังก้านคอครับเตะมาก็หลบได้ครับเดินบีเข้าไปครับขยับยังไงครับลงลำตัวแล้วขึ้นบนครับแข้งไปครับยังติดกาดอยู่ครับหมัดมาก็ไม่โดนครับกอดไว้ก่อนครับขยับเข้าหาเลิศศิลามาดูกันต่อยกที่2ครับเบียดเข้าไปหมัดขวาแล้วเข้าขวาครับเรียบร้อยครับเต็มปลายคางนะครับยังไงครับกรรมการต้องนับเลยครับดูครับไม่น่าไหวครับไหวไม่ไหวครับแต่ยังชูมืออยู่นะครับเข่าขวานะครับเต็มปลายคางครับทิ่มเข้าไปนะครับยังได้อยู่ครับได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับกรรมการก็ยุติการชกไปแล้วครับเพราะว่าเกิน10แล้วนะครับเป็นเลิศศิลานะครับที่ชนะน็อกไปในยกที่2ครับไฟนี้ก็มอบให้แก่ผู้เป็นพ่อครับผู้ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เป็นครูมวยคนแรกของเลิศศิลาชุมแพทัวร์ครับมาชมจังหวะภาพช้าดูครับหมัดขวาทิ่มและเข่าขวานะครับเต็มปลายคางครับแต่เทคนิคที่อาจารย์จ้าเผยนะครับที่ทำให้อาจารย์จ้าครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีนะครับคือเขาจะให้ความสำคัญกับการชกล้มมากๆครับทำให้มีจินตนาการในการชกนะครับ
แล้วก็มีมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีครับและเป็นการทวนเชิงไปในตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ